สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับวิไลเมลฝรั่งต่างแดนนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจช่องวิไลเมลฝรั่งต่างแดนช่องเล็กช่องนี้นะคะวันนี้วิไลก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เงินฝากในธนาคารไทยหายนะคะก็คือว่าประมาณเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่าประมาณเมื่อ8ปีที่แล้ววิไลได้เปิดบัญชีธนาคารของธนาคารไทยธนาคารหนึ่งนะคะความคิดก็คือตอนนั้นก็คือทําไมถึงเปิดธนาคารไว้ในเมื่อเราอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเวลาเราส่งเงินกลับบ้านเพราะว่าทางบ้านเขาบางครั้งก็ไม่สะดวกเพราะว่าในการที่จะโอนเงินกลับบ้านให้กับทางบ้านก็เลยเปิดบัญชีตัวเองไว้นะคะแล้วก็ความคิดในตอนนั้นก็คือว่าการที่เปิดบัญชีว่าจะเปิดบัญชีไว้เพราะว่าจะฝากเงินไว้แล้วก็เวลาที่จะกลับไทยก็จะได้ใช้เงินจะได้กดเงินใช้สะดวกแบบนี้นะคะความคิดในตอนนั้นก็มีอยู่ครั้งหนึ่งวิไลก็ส่งเงินไปเรื่อยๆนะคะส่งเงินไปเรื่อยๆเข้าบัญชีธนาคารไทยก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นจํานวนเงินเยอะนะคะก็ไม่ใช่เป็นเงินจํานวนเยอะเนาะก็เป็นขออนุญาตบอกทั้งไทยกับอีสานนะคะเพราะว่าบอกไปบอกมากก็คือสิบออันบอกไปบอกมากก็สิออกอีสานคือเก่าเนาะค่ะเพราะว่าไทยก็พูดได้แต่บางครั้งมันก็กักมันก็สิบ่สะดวกนะคะก็ขออนุญาตบอกทั้งไทยร่วมทั้งอีสานพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะก็ขอโทษเล็กๆถ้าไผบ่เข้าใจแล้วประเทศนี้ก็วิไลก็ได้โอนเงินไปกลับบ้านไปเรื่อยๆค่ะโอนเงินไปเรื่อยๆแต่ก็บ่เคยมีปัญหาก็มีอยู่มื้อนึงค่ะวิไลก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วให้น้องน่ะไปกดเงินให้น้องไปกดเงินน้องเพิ่นก็ไปกดอยู่ATM นึงค่ะแล้วบัดนี้กดทีแรกเขาก็บอกว่าหมายเลขผิดน้องก็คุยตอนนั้นวิไลก็คุยกับน้องอยู่ตอนเพิ่นกดเงินเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าน้องก็เลยบอกว่าพี่เขาบอกว่าอันหมายเลขผิดก็กดอีกรอบเพิ่นบอกว่ากดอีกรอบพอกดรอบ2เนี่ยคือว่าถูกยึด ATM ไปเลยค่ะถูกยึด ATM ไปเลยบ่ได้ว่าบอกผิดหรือยังถูกยึด ATM ไปเลยเนาะค่ะบัดนี้วิไลก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวพี่กับเดี๋ยวผีกลับบ้านไปเดี๋ยวอีกบ่โดนผีกลับบ้านไปเดี๋ยวผีสิไปแจ้งเขาแล้วก็สิเอา ATM คืนมาก็บ่เป็นหยังดอกก็เลยว่าสิแล้วบัดนี้พ่อวิไลได้กลับเมืองไทยถึงเวลาที่วิไลสิกลับเมืองไทยเนาะค่ะวิไลก็ไปธนาคารแล้ววิไลก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาเหตุการณ์จังใดก็ไปบอกเขาฟังแล้วน้องวิไลก็ไปนําน้องวิไลก็บอกเขาฟังนําวิไลก็บอกเขาแล้วบัดนี้วิไลก็เลยเอาบัญชีสมุดบัญชีนี่ไปปรับเนาะค่ะไปปรับเบิ่งปรากฏว่าเงินในบัญชีเพราะว่าหลังจากหันวิไลก็บ่ได้หลังจากที่ว่ากดบ่ได้น้องกดบ่ได้วิไลก็บ่ได้โอนเงินเข้าบ่ได้โอนเงินเข้าบัญชีอีกนะคะก็เหลือเงินในบัญชีบ่ถึง100เงินในบัญชีที่ตอนวิไลส่งมาประมาณ 1,500 บาทตอนครั้งสุดท้ายที่วิไลส่งมาให้น้องไปกด 1,500 บาทแต่พอวิไลเอาบัญชีไปเช็คเบิ่งไปปรับเบิ่งเงินถึกกดออกมาครั้งละ3เทื่อละ500ค่ะวิไลก็ไปแจ้งเขาก็เอาสมุดบัญชีวิไลก็งงๆอยู่ว่าเงินคือเสียครั้งละ500ในเมื่อตอนหนองวิไลโอนไปปึบเพิ่นก็ไปกดจังซี่นะคะในเมื่อว่าเพิ่นกดเทื่อแรกบอกว่าหมายเลขผิดกดเทื่อที่2โดนยึด ATM แต่เงินในบัญชีของวิไลออก3เทื่อ3เทื่อละ500ค่ะวิไลก็ได้ไปแจ้งไปเว้าให้ธนาคารฟังธนาคารก็เลยบอกว่าให้วิไลนี่ไปแจ้งความสถานีตำรวจแล้วบัดนี้ก็เลยว่าแล้วก็เลยอยู่ธนาคารก็เลยบอกกับวิไลมาว่ามั่นใจอยู่บอกว่าบ่แม่นครอบครัวเจ้าเองบอกคํานี้กับวิไลก็เลยบอกว่ากะสั่นบ่เป็นหยังสิให้ไปแจ้งความเงิน1,500ให้ไปแจ้งความเสียเวลาแม่นบ่คะเพราะว่าแล้ววิไลก็สิต้องกลับต่างประเทศนําการที่ว่าใช้บริการของธนาคารนี่บ่แม่นเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเป็นเฮาวิไลใช้ของธนาคารนี่มาหลายปีแล้วค่ะเป็น10ปีบางเทื่อเงินหน่อยบางเทื่อเงินเข้าหลาย
นี่ดีครั้งนี้นี่แค่วิไลโอนเขาแค่1,500ในอนาคตวิไลว่าอาจจะมีสิเก็บเงินคือว่าโอนเขาเก็บเงินไว้ใส่จังสีนะเวลากลับเมืองไทยคันในช่วงนั้นคันเงินของวิไลเสียหลายสิเป็นจังใดมันจะเกิดมันสิเห็นให้เฮาเสียความรู้สึกขนาดใดแม่นบ่คะวิไลก็เลยบอกว่ากับบ่แม่นว่าที่เขาบอกวิไลก็คิดอยู่ว่ามันเพิ่นบอกว่ามันใจบ่แต่ว่าในขอมันก็มีขอหลายอย่างว่าเป็นอย่างคือไปกดปึบกด2เทื่อ ATM เสียATM ถึงยึดไปแต่เงินคือถูกโดนคือว่ากดเทื่อแรกกดเทื่อแรกบอกว่าหมายเลขบ่ถูกกดที่2คือถึงยึดแต่พอไปปรับบัญชีเงินออก3เทื่อเทื่อละ500วิไลก็มีความรู้สึกว่ามันบ่มันบ่แม่นแล้ววิไลก็เลยบอกว่าจังซั่นก็ขอปิดบัญชีเลยสิมีจักบาทก็สร้างค่อยปิดบัญชีเลยเขาก็เอาจักบาทเขาก็เอาก็เลยว่าสิมันเป็นการที่แบบว่ามันเป็นการที่ว่าเฮาใส่บริการของธนาคารนี่มาเป็นระยะเป็น10ปีแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่คือว่า ATM ถึงหยุดแล้วเงินเสียมันบ่แม่นว่ามันบ่แม่นว่าเงินอยู่กับครอบมันบ่แม่นว่า ATM อยู่กับครอบครัวแล้วก็หายจังซั่นได้ค่ะมันบ่แม่นได้ค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือประสบการณ์นึงที่สิมาเว้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะค่ะว่าก็ยังที่ธนาคารอาจจะบอกเบาอาจจะถือก็ได้ว่ามันบ่แม่นครอบครัวเจ้าบ่แต่ว่าวิไลก็งงๆกับเงินที่ออกมาเงินที่โดนกดออกมาน่ะ3เทื่อละ500มันก็แปลกๆแล้วเนาะค่ะแต่ก็จังใดก็ขอฝากมันได้ยินข่าวแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็มาเว้าประสบการณ์ของวิไลซำนี้แหละค่ะนี่ก็ถือว่าบ่ได้เสียใจอีหยังหลายเพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนหน่อยถ้าสมมุติว่าเป็นเงินจำนวนหลายแล้ววิไลอยู่ตังอยู่นี่แล้วก็ส่งเงินเข้าบัญชีเจ้าของไว้นี่จะเสียใจขนาดใดเพราะเงินนี่บ่ได้หามาง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้ซำนี้แหละค่ะมาบอกให้ฟังซำนี้แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย